สำหรับหนังเรื่อง Silk Road หรือว่าชื่อไทยก็คือยุทธการปราบเว็บเถื่อนนะครับกำกับโดยเทรเวอร์ รัสเซลนำแสดงโดยนิกโรบินสันเจสันคลาร์กอเล็กซานดราชิปและเล็กซี่เรปหนังเรื่องนี้นะครับจัดจำหน่ายโดยหนังผมไม่เล็กนะครับ M Picture สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับก่อนจะดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับอย่าลืมกดติดตามนะกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับหรือหากดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวหนังต่อไปกับเรื่องนี้นะครับยุทธการปราบเว็บเถื่อนโอ้โหชื่อภาษาไทยเนี่ยดูดุเดือดมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมต้องบอกกับทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังแอคชั่นนะหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับ based on true story นะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ดังมากทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับคนที่สร้างเว็บไซต์การขายยาเสพติดขายอาวุธออนไลน์นะครับจากเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งคือถ้าเกิดว่าใครที่ดูหนังเรื่อง The Social Network นะครับที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อตั้ง Facebook ของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กอะดูเรื่องนั้นเนี่ยเพื่อนๆน่าจะชอบเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับประวัติของการสร้างเว็บไซต์นี้โดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเส้นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับเกี่ยวกับหน่วยที่ดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์หรือว่าโลกไซเบอร์นะฮะนำเสนอ2มุมมองแต่ว่าอย่างในเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะได้เห็นมุมมองของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กตอนก่อตั้งแล้วก็ตอนที่ฟ้องร้องกันระหว่างกลุ่มเพื่อนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการสืบอีกฝั่งหนึ่งของเจสันคลาร์กนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่สายเดือดนะบู๊แหลกลานแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยนะฮะโดนย้ายมาอยู่ในโลกในองค์กรเกี่ยวกับอาชญากรรมทางออนไลน์แทนนะครับแล้วก็ถูกกีดกันกับวิธีการต่างๆนะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นตำรวจยุคแบบ80นะครับก็คือถ้าเกิดว่าพูดกันตรงๆคือเป็นตำรวจยุคแบบยุคเก่าไปแล้วนะครับซึ่งต้องมาจับทางหนีทีไล่ของนิกโรบินสันเนี่ยหรือว่ารอสอัลบริดจ์นะครับคือเป็นฉายาในโลกออนไลน์ตอนนั้นซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทอดออกมาได้มีจังหวะจากโคนที่ดีนะครับคือแม้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หนังแอคชั่นแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องของผู้กำกับเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเอ้ยดูแล้วสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบหนังแนวสร้างจากเรื่องจริงแล้วก็สืบสวนสอบสวนอย่างเช่นชอบหนังเรื่อง The Social Network หรือว่า Gone Girl ทรงประมาณอย่างเงี้ยนะครับน่าจะชอบหนังเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักดูหนังสายแอคชั่นผมบอกเลยนะว่าเข้าไปดูเรื่องนี้ต้องทำใจก่อนเลยหนังเรื่องนี้ไม่ได้ดูดุเดือดเหมือนชื่อนะฮะโอเคนะครับอาจจะมีการไล่ล่าอะไรกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นหนังแอคชั่นที่จะมายิงกันบู๊ล้างผ่านแบบนั้นอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับมาที่ด้านแรกนะครับอันนี้คือความรู้สึกของผมเลยด้านต่อไปคือเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็น2ฝากนะระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะก่อตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาหนังเรื่องนี้คือจะทำให้เราได้เห็นนะครับว่าหลักคิดหรือว่าความอัจฉริยะของรอสอัลบริดจ์เนี่ยโอ้โหเป็นเด็กที่อัจฉริยะมากนะฉลาดแล้วเก่งนะครับแต่ว่าพยายามจะหาก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาอันหนึ่งแต่บางทีเนี่ยจับพัดจับผูมาจับในธุรกิจที่เขาเองเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ควรจะทำนะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กวัยรุ่นคนนี้นะครับคนก่อตั้งเนี่ยเขามี mindset เกี่ยวกับเสรีภาพแห่งการซื้อขายบนโลกออนไลน์ก็เลยอยากจะเอาชนะนะครับเสรีภาพแห่งการซื้อขายยาเสพติดเป็นหลักซึ่งปรากฏว่าเขาใช้วิธีการซื้อขายโดยใช้เหรียญบิตคอยน์ฮะในยุคนั้นในการซื้อขายแล้วก็ปิดกั้นนะครับไม่ให้สามารถตามตัวตนที่แท้จริงเจอได้ซึ่งแน่นอนครับตำรวจก็ต้องหัวฟัดหัวเหวี่ยงแล้วก็ตามสืบกันอยู่หลายปีเลยทีเดียวนะครับตามร่องรอยแต่เจ้าหน้าที่ริกโบเดนเนี่ยคนเนี้ยที่ถูกในองค์กรตราหน้าว่าเป็นตำรวจยุคเก่าไม่ทันยุคไม่ทันสมัยซึ่งเราก็จะได้เห็นนะครับว่าไอ้ตำรวจริกโบเดนเนี่ยก็จะมีปัญหากับคอมพิวเตอร์ตามเทคโนโลยีไม่ทันตลอดแต่ความเจ๋งคือเขาสามารถตามตัวเอลรอสอัลบริดจ์เนี่ยเจอก่อนคนอื่นนะฮะแต่ไอ้จุดหักเหจุดเปลี่ยนมันเนี่ยอันนี้ผมบอกไม่ได้เพราะว่าบอกปุ๊บจะสปอยเลยตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเหนือความคาดหมายอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆไปดูกันเองละกันซึ่งพอผมดูรู้สึกว่าเนื้อเรื่องนี้นะครับหลายๆอย่างทำออกมา
ถ้าเป็นในหนังทรงเนี้ยโทนนี้ประเภทนี้แนวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าทำสนุกเลยทีเดียวจับไม่ได้ไล่ไม่ทันทำให้เราต้องคิดตามคิดซับคิดซ้อนเงื่อนซ้อนกันไปอีกซึ่งในตัวหนังก็จะมีซีนดราม่าของแต่ละคนทั้งสองฝั่งนะครับให้เราได้เห็นซึ่งจะทำให้เราได้ซึมซับพอสมควรเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยเน้นเล่าเรื่องเป็นหลักนะครับเล่าเรื่องเป็นหลักเลยก็จะเป็นเรื่องของบทแล้วก็เราก็จะได้เห็นลีลาของริกโบลเดนหรือว่าคนที่แสดงก็คือเจสันคราคนนี้แหละครับซึ่งมีผลงานเยอะมากหากเราเห็นหน้าพี่เขาเราก็จะรู้ว่าพี่เขาเล่นหนังมาแบบหนังดังๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับในด้านที่2ก็คือดารานักแสดงก็อย่างที่บอกครับเจสันคราคนำแสดงมีแล้วก็มีนิกโรบินสันนักแสดงดาวรุ่งนะครับเอาแค่เจสันคราคนเดียวเนี่ยผมดูแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มแหละคือพี่เขาทำได้ดีเลยนะครับคือใครที่อยากจะรู้ว่าเจสันคราคได้เรื่องอะไรอ่ะเพสซามาทอรี่นะครับเทอร์มิเนเตอร์ภาค4The F of Planet นะครับหรือว่าพิภพวานอนเราก็จะได้เห็นนะครับเราก็จะได้เห็นพี่เขาแสดงนะครับแล้วก็เนี่ยเอาแค่นี้ผลงานแต่ละชิ้นของพี่เขาก็เยอะมากแล้วเหมือนกันนะแล้วก็โอ้โหมีเพียบเลยเพียบเลยจริงๆนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าแค่เจสันคราคคนเดียวผมก็คิดว่าดูแล้วคุ้มนะครับแล้วก็ดาราคนอื่นก็ทำให้เราเชื่อได้จริงๆว่าไอ้เรื่องราวที่เราเกิดอยู่ขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องจริงที่สร้างมาจากเรื่องจริงจริงๆนะครับด้านต่อไปก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบซีนแสงสีเสียงครับหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีฟิลเตอร์หรือว่าภาพที่ดูมีความอาร์ตที่ดูมีความแบบเซตให้รู้สึกว่ามีองค์ประกอบศิลป์องค์ประกอบฉากที่สวยและเมียละไมนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเน้นให้มันดูรู้สึกแล้วดูแล้วมันเรียวมันจริงจริงๆเขาทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนดูกับภาพที่ถ่ายจากกล้องแฮนด์เทลเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็เราก็จะได้รู้สึกถึงกลิ่นอายความใกล้ชิดกับมูดของตัวละครที่ถ่ายทอดออกมาซึ่งมองว่าดีนะครับแล้วจังหวะในการตัดต่อของหนังเรื่องนี้เอาอยู่ฮะคือเป็นหนังที่คุยทั้งเรื่องอยู่แล้วไงพอมันคุยทั้งเรื่องเนี่ยคนที่ไม่ชอบหนังที่แบบคุยทั้งเรื่องดูเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกง่วงแต่เรื่องนี้เนี่ยคนตัดต่อช่างตัดต่อทำดีนะฮะคือเขาตัดจังหวะมาแบบชึบชับชึบชับทำให้เราดูหนังเรื่องนี้แล้วมันแบบโอ้โหสอดคล้องไปกับหนังดูแล้วแบบทำให้เราแบบมีมุกอะไรมาก็ตลกไปกับหนังได้มีความรุนแรงอะไรมาก็รู้สึกซึ่งอันนี้ต้องส่งผลระหว่างคนตัดกับดนตรีประกอบแล้วก็ซาวประกอบนะครับดนตรีเรื่องนี้ทำออกมาดีเลยคือห่อให้เรารู้สึกว่าอยู่กับหนังได้ทั้งเรื่องคือต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมเป็นคนที่ดูหนังได้แบบทุกแบบนะครับขอเพียงแค่เข้าใจจุดหลักของพุ่มกับซึ่งพุ่มกับเรื่องนี้ทำออกมาตีโจทย์ของตัวเองได้ดีฮะคือผมดูแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นไปกับหนังคืออย่างเรื่องก่อนหน้านี้ผมดูซอมบกอ่ะเฮ้ยผมแอบง่วงนะครับทั้งที่เป็นหนังแอคชั่นแล้วก็เฮ้ยส่วนตัวชอบปรัชญาชีวิตแต่ว่าพอจังหวะหนังมันยืดเยื้อมันแบบทามมิ่งของหนังในจังหวะตัดในวิธีการเล่ามันไม่ดีอ่ะนะครับมันก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อยหลับได้เหมือนกันแต่ว่ากับเรื่องนี้ทำออกมาดีฮะฉะนั้นนะครับกับเรื่องนี้นะครับยุทธการปราบเว็บเถื่อนหรือว่าซิลโรดนะครับเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับซิลโรดหรือว่ายุทธการปราบเว็บเถื่อนเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10ก็โอเคครับอย่างแรกเลยผมขอติ่งอย่างนึงนะคือชื่อไทยชื่อภาษาไทยของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูบู๊ดูดุเดือดไปนิดนึงนะฮะคือจริงๆแล้วอาจจะตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะทำให้คนที่คือการตั้งชื่ออย่างเงี้ยพอเวลาคนที่เขาคาดหวังเขาจะคิดว่าเป็นหนังแอคชั่นไงพอเวลาเขาเข้ามาดูเนี่ยนะครับเขาตั้งมายด์เซตอีกแบบนึงแล้วพอเขาเข้ามาดูแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้แม่งไม่มันเลยว่ะคือมันจะกลายเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วหนังเรื่องซิลโรดเนี่ยมันจะเป็นหนังที่แบบเป็นหนังอาชญากรรมนะที่สร้างจากเรื่องจริงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีแอคชั่นเยอะมากเพราะฉะนั้นใครคาดหวังแอคชั่นเข้ามาเรียบร้อยฮะผมบอกเลยว่าคุณจะออกไปจากโรงหนังแบบเซ็งๆแต่ถ้าเกิดใครตั้งmindsetมาว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอาชญากรรมที่สร้างจากเรื่องจริงนะแล้วก็เป็นหนังที่มีความดราม่าเนี่ยmindsetมาแบบเนี้ยดูเรื่องเนี้ยสนุกแน่นอนส่วนตัวผมดูแล้วรู้สึกชอบครับแล้วก็พอมาพาร์ทที่3ของหนังเนี่ยรู้สึกเวอร์เหมือนกันนะไม่คิดว่าตัวละครจะเลือกที่จะตัดสินใจทำอะไรในแบบที่ทั้งเรื่องเขาไม่ได้ตีความไว้อย่างนั้นนะแต่พอมาจุดหักเหปุ๊บโอ้โหรู้สึกสะเทือนอารมณ์สะเทือนใจเหมือนกันแล้วก็ซีนสุดท้ายของตำรวจกับแฟนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าน้ำตาคลอฮะโอ้โหรู้สึกอย่างนั้นเลยจริงๆตัวของรอสอันบริดเนี่ยคนที่อัจฉริยะขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไปทำอย่างอื่นน่าจะประสบความสำเร็จไปแล้วนะ
แต่ว่าด้วยการที่เขาเลือกเองนะซึ่งเขาก็มีอุดมการณ์ของเขาว่าเขาอยากจะสร้างเสรีภาพแห่งการค้าให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ซึ่งแน่นอนครับเขาทำสำเร็จในจุดนั้นแต่สุดท้ายแล้วก็หลีกหนีกฎหมายไม่พ้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาอยู่ที่อื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่โดนจับก็ได้อันนี้ผมบอกได้นะเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็เป็นข่าวที่ดังมากๆนะครับโอเคแต่จุดหักเหของหนังเรื่องนี้ทำผมเบื่อพอสมควรเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนชอบหนังที่สร้างจากเรื่องจริงเป็นหนังอาชญากรรมหรือว่าเป็นหนังที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยสไตล์แบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคุยกันทั้งเรื่องแล้วมีจังหวะหนังที่ดีเนี่ยไปดูเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะแฮปปี้ฮะโอเคครับสิ่งที่ผมพูดนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะอย่าเอาคำพูดของผมมาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับผมก็บอกตามความรู้สึกแล้วก็มาตีค่าเป็นคะแนนให้ฟังกันแล้วกันนะครับกลมๆส่วนเพื่อนๆคนไหนไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็มาคอมเมนต์มาให้คะแนนกับพื้นที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็พื้นที่ข้างล่างนี้เป็นของทุกคนเผื่อเพื่อนๆคนไหนเข้ามาฟังแล้วเขาจะได้รู้ว่าเพื่อนๆที่ไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงก็ประมาณนั้นครับสุดท้ายนะครับก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปนะครับแล้วก็โควิด-19 ช่วงนี้ก็เพลย์เซฟนะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเป็นหลักรักษาระยะห่างจำเป็นต้องออกไปข้างนอกนะครับใส่แมสล้างมือบ่อยๆสุดท้ายขอให้มีความสุขกับการดูหนังครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ